ชาวบ้านแห่ส่องเลขหางประทัดเจ้าอาวาสตอกเสาเข็มลงธรรมหลังใหม่ได้บุญได้เลขเด็ดไปลุ้นสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเจ้าอาวาสนะคะตอกเสาเข็มนะคะแล้วชาวบ้านก็แห่ส่องเลขหางประทัดเชื่อว่าเป็นเลขมงคลให้โชคนะคะที่วัดมะเฟืองใต้นะคะอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพระประหลัดสิงหนปัญญาพุทโธเจ้าวาดวัดมะเฟืองใต้นะคะพร้อมพาลูกวัดแล้วก็ศิษยานุศิษย์แล้วพร้อมทั้งชาวบ้านจำนวนมากนะคะร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงศิลาฤกษ์ลงธรรมหลังใหม่ทดแทนลงธรรมหลังเก่าที่มีอายุการใช้งานนานหลาย10ปีทั้งยังมีสภาพผุพังจนไม่สามารถใช้งานได้นะคะช่างวัดนะคะจึงได้ทอดผ้าป่าทอดกฐินหาปัจจัยสร้างโรงธรรมหลังใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดนะคะทั้งนี้นะคะการประกอบพิธีบวงสรวงลงเสาเอกโรงธรรมของวัดมีทั้งการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาพราหมณ์นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อนะคะแล้วก็มีการตั้งโต๊ะเครื่องเส้นไหว้นะคะซึ่งมีหมอพราหมณ์นะคะประกอบพิธีบวงสรวงในขณะที่พระประหลัดสิงหนปัญญาพุทโธเจ้าอาวาสพร้อมพระลูกวัดลงทุนปีนบันไดลงหลุมนะคะเพื่อตอกเสาเอกกับมือของท่านเองนะคะสร้างความแปลกใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานร่วมพิธีเป็นอย่างมากนะคะหลังเสร็จพิธีบวงสรวงนะคะมีการจุดประทัดเพื่อความเป็นสิริมงคล 1,000 นัดนะคะสิ้นเสียงประทัดนะคะสิ่งที่ชาวบ้านรอคอยนั่นก็คือเลขผ้าแดงเลขหางประทัดนะครับปิ้วหล่นมานะคะ3ตัวเน้นๆเลยนะคะนั่นก็คือ173นะคะ173ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชาวบ้านนี่บอกว่าเลขมงคลแบบนี้ต้องให้เฮงให้โชคแน่นอนชาวบ้านจะเอาไปลุ้นในงวดนี้นะคะขอให้ได้ขอให้โดนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ